และแล้วคลิปแผ่นจีนก็มาแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Channel Pet Z ค่ะขอโทษที่มาช้านะคะช่วงนี้เพชรแบบยุ่งมากๆเลยดูดิขนาดหน้ามายังไม่มีเวลาตัดเลยอะ เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะสิ่งสำคัญเลยอย่างแรกที่ต้องบอกเลยนะคะก็คือเพชรไม่ได้เรียนพิเศษค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปก่อนหน้านี้เคยพูดเกริ่นๆไปแล้วเนาะว่าได้เรียนพิเศษกับหลอชื่อคนจีนในช่วงเปิดเทอมอะไรก็ว่าไปนั้นก็จริงค่ะเพชรก็เรียนกับหลอชื่ออยู่ประมาณสัก 4-5 ครั้งนะคะและหลังจากนั้นด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างนะคะทำให้หลอชื่อเนี่ยไม่สามารถสอนต่อได้เราก็โอเคค่ะโอ้ยเราต้องสู้ด้วยตัวเองแล้วอะนะจุดนั้นก็เลยแบบโอเคเราต้องสู้ก็เลยต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะคะเพชรก็เลยจะต้องหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะ ข้อดีของการหาคำตอบด้วยตัวเองเนี่ยเราจะเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งนะคะเข้าใจจริงๆแล้วเราจำแม่นนะแต่ข้อเสียของมันเลยก็คือมันยากบางทีเนี่ยเราต้องการหาคำตอบอะไรบางอย่างอะแต่ว่าเราไม่รู้เราพยายามเซิร์ชหาข้อมูลหาจากหนังสือบ้างหาจากในอินเทอร์เน็ตบ้างบางทีมันไม่เจออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะเพชรมาเล่าให้ฟังดีกว่านะคะว่าเพชรอ่านหนังสือยังไงไปฟังกันเลยอันดับแรกนะคะจริงๆก็พูดไปเมื่อคลิปก่อนหน้านู้นแล้วเนาะนั่นก็คือการโหลดข้อสอบเก่ามาลองทำก่อนนะคะมาพรีเทสก่อนซึ่งอยู่กับเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อสอบแพทที่เพททำรอบแรกนะคะแล้วอย่างที่เห็นค่ะคะแนนค่อนข้างทุเรศมากเลยคือคะแนนมันเต็ม300นะคะ100ข้อตกข้อละ3คะแนนอันนี้คิดออกมาแล้วได้55ข้อคูณ3เข้าไปก็จะได้เท่ากับ165คะแนนใช่ไหมไม่รอดนะคะเรายื่นคณะในฝันเราไม่ได้อักษรจุฬาไม่ได้นะคะพอหลังจากที่เราทำพรีเทสแล้วใช่ไหมเราก็จะประเมินตัวเองได้แล้วว่าฉะนั้นควรต้องศึกษาอีกเยอะสิ่งที่เราทำอันดับถัดมานะคะก็เลยไปหาหนังสือแผดจีนมาอ่านนั่นเองการสอบแผดจีนอะเราจะมาอ่านหนังสืออย่างเดียวมันไม่ได้แผดจีนนะคะมันต้องเริ่มจากการเข้าใจคำศัพท์ไวยากรณ์แล้วก็เล็กๆน้อยๆปรับรายนะคะต้องไปทำความเข้าใจมันเรามาหวังพึ่งจะอ่านหนังสืออย่างเดียวเนี่ยน่าจะไม่รอดแผด 7.4 ความถนัดทางภาษาจีนนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้เลยมี100ข้อข้อละ3คะแนนรวมทั้งหมด300คะแนนนะคะเนื้อหาที่ออกสอบเนี่ยก็มีมากมายหลากหลายนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาจากเว็บเด็กดีด้วยนะคะเดี๋ยวขอขึ้นอินเสิร์ตตรงนี้ขอบคุณมากเลยนะคะคือจริงๆเพนสอบมาประมาณ 3-4-5 ปีที่แล้วคือจำไม่ได้แล้วนะคะมาดูจากตรงนี้เนาะเนื้อหาออกสอบนะคะข้อ 1-5 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเบาๆเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเขียนพินอินคำพ้องรูปที่มีเสียงคล้ายกันเสียงเบาแยกเสียงสระพยัญชนะและวรรณยุกต์อันนี้ก็จะเป็นเรื่องง่ายๆก่อนนะคะมีแค่5ข้อเนาะข้อ 6-10 ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนหรือว่าลำดับขีดนะคะลำดับขีดชื่อของเส้นขีดจำนวนขีดหมวดนำตัวอักษรตัวอักษรที่เขียนผิดข้อ 11-20 และ 31-50 เนี่ยก็จะเริ่มยากขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนก็จะเป็นเรื่องของการเลือกใช้คำตำแหน่งในประโยคประโยคเปรียบเทียบโครงสร้างคำซ้ำคำสันธานแล้วก็ไวยากรณ์อื่นๆพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือเรื่องไวยากรณ์นั่นเองตีเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยก็คือ 30% เลยนะคะทุกคน 30% เลยนะข้อ 21-30 เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเดาคำศัพท์สำนวนวลีจากบริบทคิดเป็น 10% นะคะข้อ 51-65 เนี่ยก็จะเป็นการเลือกตอบบทสนทนาให้สมบูรณ์คิดเป็น 15% 66-75 เป็นความรู้ทั่วไปนะคะคิดเป็น 10% ข้อ 76-100 เครื่องหมายวรรคตอนชื่อเรียกจดหมายประกาศเรียงประโยคตอบคำถามจากเนื้อเรื่อง 25% นะคะจากทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งที่เพชรรู้สึกว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะหลายคนมองจากเปอร์เซ็นต์อาจจะคิดว่าไวยากรณ์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับบางคนมันก็อาจจะใช่นะแต่สำหรับเพชรอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือคำศัพท์ค่ะทุกคนคำศัพท์ทำไมคำศัพท์ถึงสำคัญที่สุดรู้ไหมเพราะว่าข้อสอบแพท 7.4 เนี่ยทุกข้อเป็นภาษาจีนนะคะถ้าไม่ใช่ข้อสอบที่วัดเรื่องพินอินก็จะไม่มีพินอินให้หนูเลยนะคะมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดเป็นตัวอักษรจีนทั้งหมดเลยทางด้านหลังนะคะมันก็จะมีตอบคำถามจากเนื้อเรื่องเขาก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้เราอ่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คำศัพท์หนูๆทั้งหลายไม่รู้คำศัพท์ภาษาจีนเราจะอ่านไม่ออกเลยว่าเนื้อเรื่องนั้นมันแปลว่าอะไรบ้างนะคะอ่านไม่ออกก็เท่ากับว่าเราไม่รู้ว่าโจทย์ถามว่าอะไรนะคะ
เท่ากับว่าเราทำข้อสอบไม่ได้นะคะเพชรเลยรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือคำศัพท์ภาษาจีนค่ะถ้าถามว่าคำศัพท์จากแผ่นจีนเนี่ยเราจะไปรู้มาจากไหนได้บ้างเขาว่ากันว่าข้อสอบแผ่น 7.4 หรือแผ่นจีนเนี่ยเทียบได้เท่ากับ HSK ระดับ4นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดน้องๆอยากจะท่องศัพท์หรือว่าเพิ่มคลังศัพท์ให้กับตัวเองเนี่ยก็ควรที่จะรู้ในระดับ HSK 4นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดข้อสอบ HSK ระดับ4มาลองทำได้เลยนะคะและในเว็บเนี่ยเขาก็จะมีแจกคลังคำศัพท์ HSK ระดับ4เหมือนกันสามารถไปเสิร์ชหาได้เลยแล้วก็จริงๆเพชรก็มีอ่านหนังสือ HSK ระดับ4เหมือนกันนะคะหนังสือที่เพชรอ่านเนี่ยก็คือเล่มนี้นะคะเล่มสีเขียวหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งภายในข้างในเนี่ยเขาก็จะมีข้อสอบมาให้เราทำนะคะเราก็จะได้ทำข้อสอบกันจริงๆแล้วก็ข้างหลังค่ะสิ่งที่ชอบข้างหลังเลยก็คือเขาจะมีเฉลยและเขาจะอธิบายค่ะว่าทำไมถึงตอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นอย่างจำได้เลยว่ามันมีข้อสอบข้อนึงที่เขาถามเรื่องของคำว่าไคเยเชอร์นะคะถ้าเกิดคนไม่รู้อย่างเงี้ยก็จะคิดว่าแปลว่าขับรถตอนกลางคืนขับรถตอนดึกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะไคเยเชอร์เนี่ยมันมีอีกความหมายนึงแปลว่าอ่านหนังสือจนถึงดึกดื่นนั่นเองซึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาก็มีบอกไว้ด้วยนะคะซึ่งเอามาใช้ในแพท 7.4 ได้อย่างที่บอกไปคือเพชรไม่ได้จดแค่คำศัพท์ HSK 4นะคะเพชรซื้อหนังสือแพทจีนมาทำด้วยนะคะซึ่งหนังสือแพทจีนที่เพชรเอามาทำเป็นหนังสือตะลุยโจทย์ทำแบบฝึกหัดเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะขอขึ้นอินเสิร์ตไว้เพราะว่าทำหนังสือหายไปไหนไม่รู้อ่ะคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็จะมีโจทย์มาให้นะคะเป็นโจทย์แพทจีนนะคะซึ่งหลังจากที่เพชรทำแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันง่ายกว่าข้อสอบจริงเยอะมากคือในข้อสอบจริงอ่ะมันจะมีช้อยส์ที่แบบหลอกเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะให้ช้อยส์มาค่อนข้างที่ทำให้เราเดาได้ง่ายนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างง่ายกว่าข้อสอบจริงเขาเฉลยแค่ว่าตอบ A B C D เท่านั้นเองนะคะมันก็เลยแบบยากสำหรับเราที่จะทำความเข้าใจนะคะแต่สำหรับใครที่อยากจะลองทำโจทย์แพทจีนเพิ่มเติมมากกว่าในข้อสอบเก่านะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมาลองฝึกทำโจทย์ดูก็ดีนะคะเพชรเนี่ยอ่านจากเล่มนี้เหมือนกันนะคือสิ่งที่เพชรทำก็คือเพชรจะจดคำศัพท์ไว้ค่ะเดี๋ยวจะโชว์สมุดเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นสมุดที่เพชรไว้จดคำศัพท์เลยนะคะคำศัพท์ไหนที่อ่านไม่ออกแปลไม่ได้ขีดไว้เราก็จะมาจดแยกออกมาในสมุดเล่มนี้เหมือนกันคือจริงๆมี2เล่มนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะสมมุติว่าข้อ96ถึง97ใช่ไหมเราก็เขียนไว้เลย96ถึง97มีคำศัพท์พวกนี้เขียนตัวจีนเขียนพินอินแล้วก็เป็นคำแปลออกมานะคะเราจดไว้ทุกคำเลยค่ะทุกคนเนี่ยคือเพชรคิดว่าสมุด2เล่มที่เพชรจดออกมาเกิน 1,000 คำ สรุปง่ายๆก็คือคำศัพท์นะคะเพชรเนี่ยจดออกมาจากหนังสือเล่มสีน้ำตาลเล่มนั้นนะคะแล้วก็จดจากเล่มนี้เหมือนกัน HSK4 พอจดออกมาแล้วเราก็จะมาท่องค่ะทุกวันเพชรท่องคำศัพท์จากในสมุดเล่มนี้เพิ่มขึ้นวันละ30ทุกคนอาจจะมองว่างั้นท่องไปถึงปลายเดือนนี่มันไม่ลอกเข้าไป300คำเลยเหรอใช่ค่ะเพชรท่องอย่างนี้ทุกวันก็ใช่ป่ะมันก็สมควรป่ะเรามีเป้าหมายที่ค่อนข้างสูงอ่ะมันก็ต้องลงทุนป่ะวะถูกไหมเพชรก็ท่องทุกวันเลยนะคะสำหรับคนที่อ่านคำศัพท์ไม่ทันแล้วขอแค่ว่าเราปิดพินอินปิดคำแปลเห็นแค่ตัวอักษรจีนอ่ะแล้วเราก็นึกออกว่ามันแปลว่าอะไรเท่านั้นซึ่งเอาความจริงแล้วอ่ะเราก็ควรที่จะอ่านให้ถูกนะว่ามันอ่านว่าอะไรอันนี้ seriously นะและหลังจากที่เพชรท่องคำศัพท์ในนี้ครบทุกตัวแล้วนะคะเราจะโหลดคำศัพท์ HSK 4และ HSK 5ออกมาท่องเพิ่มเติมด้วยนะคะเท่ากับว่าตอนนั้นเนี่ยคำศัพท์ในหัวเพชรคือเยอะมากมั่นใจมากตอนนั้นว้าวอันดับถัดมาที่สำคัญรองลงมาเพชรรู้สึกว่ามันคือไวยากรณ์ค่ะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะในการทำข้อสอบแพทจีนถ้าเกิดเราทำไวยากรณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะตกได้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็สำคัญอยู่ในเรื่องของไวยากรณ์เนี่ยถามว่ายากไหมยากแต่มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะทุกคนคือไวยากรณ์ที่ควรรู้มันก็มีอยู่แค่ประมาณเท่านี้คือความจริงอะไวยากรณ์ภาษาจีนอาจจะมีเท่านี้แต่ไวยากรณ์ที่ควรรู้สำหรับไปสอบอะมันก็มีแค่ประมาณเท่านี้ถ้าเกิดเราทำความเข้าใจได้หมดอะเพชรก็รู้สึกว่าเราทำข้อสอบได้นะ
สิ่งที่เพชรทำก็คือจากข้อสอบเก่านะคะที่เราทำ pre-test มาเนี่ยเราก็จะจดออกมาค่ะว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มาดูในข้อที่เราตอบผิดว่าทำไมเราถึงตอบผิดแล้วก็หาคำตอบนั่นเองอันนี้นะคะเพชรก็จดไว้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีคำเชื่อมมีน้ำเสียงอารมณ์วิเคราะห์คำพูดเติมคำเรียงประโยคสัญลักษณ์จดหมายสำนวนมากมายนี่แล้วก็มีจดไวยากรณ์ไว้ด้วยนะคะว่าไอ้ข้อสอบปีนี้เนี่ยเขาวัดเรื่องอะไรบ้างเรื่องคำซ้ำโครงสร้างลักษณะนามคำพิเศษคำลงท้ายคำเสริมอะไรเงี้ยการทำแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพมากขึ้นค่ะว่าเขาต้องการจะทดสอบเราในเรื่องอะไรแล้วเรากำลังอ่อนเรื่องไหนอยู่นะคะพอเราเขียนออกมาแล้วใช่ไหมเราก็จะไปหาความรู้ในไวยากรณ์อันนั้นมากขึ้นแล้วก็จะไปหาคำตอบด้วยว่าทำไมในข้อที่เราผิดเราถึงทำผิดและคำตอบที่ถูกต้องมันคืออะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นคือเราตอบผิดข้อนี้เราก็จะไปหาคำตอบว่าทำไมเราถึงตอบผิดนะคะแล้วเพชรก็จดไว้ข้างๆอย่างเงี้ยเพชรก็จดไปว่าในประโยคปีใช้เขินเจินไฟฉางไม่ได้บอกสำหรับน้องๆที่กำลังดูอยู่เลยด้วยแล้วกันนะคะเป็นความรู้ในประโยคปีหรือประโยคเปรียบเทียบนะคะเราจะใส่ adverb ที่บอกระดับอย่างเช่นเขินเจินไฟฉางเธอปีอะไรแบบนี้ไม่ได้นะคะและนอกจากข้อสอบเก่าแล้วนะคะอีกอันนึงเลยก็คือหนังสือข้อสอบแพทจีนที่บอกไปเมื่อกี้นะคะก็คือเล่มนี้เพชรก็ทำเหมือนกับข้อสอบเก่าเลยนะคะจะมาดูว่ามันผิดยังไงทำไมถึงผิดทำไมถึงตอบแบบนี้ก็ทำกับหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะคะและด้วยความที่เราเตรียมสอบด้วยตัวเองเวลาเราหาคำตอบอะเราก็ต้องหาด้วยตัวเองใช่ไหมวิธีที่เพชรทำอะก็คือหาจากในอินเทอร์เน็ตก็คือเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีมันจะมีเพจบางเพจนะคะมาอธิบายให้เราฟังว่าข้อสอบแพทจีนทำไมถึงตอบแบบนี้นะคะแล้วก็อาศัยบุญจากเขานะคะก็คือได้รู้จักตรงนั้นด้วยแล้วก็บางทีก็ไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมนะคะไปถามเหล่าซื้อที่โรงเรียนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะค่อนข้างยากเลยนะสำหรับการหาคำตอบด้วยตัวเองแต่ว่าถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่อาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะถามว่ามีหนังสือแนะนำไหมสำหรับเรื่องของไวยากรณ์นะคะเพชรก็มีโอกาสได้รู้จักหนังสือเล่มนึงนะท่านหยีฝานั่นเองเขามีไวยากรณ์ทุกรูปแบบเลยแล้วเขาก็อธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวสมมติว่าเราแบบทำข้อสอบไปแล้วเรางงว่าทำไมไวยากรณ์แบบนี้ถึงตอบแบบนี้เพชรรู้สึกว่าในหนังสือเล่มนี้น่าจะมีคำตอบให้กับทุกคนแน่นอนเพราะมันค่อนข้างครอบจักรวาลเลยแน่นอนค่ะการเรียนเรื่องไวยากรณ์มันต้องมาคู่กับการทำแบบฝึกหัดอยู่แล้วนะคะเพื่อวัดความเข้าใจอะไรแบบนี้คือเขาก็มีแบบฝึกหัดมาด้วยนะคะก็เลยรู้สึกว่าหนังสือห้างหยุ่ยหยุ่ยฝาที่โชว์ไปนะคะน่าจะมีประโยชน์ให้กับน้องๆที่กำลังสอบแพทจีนอยู่นะคะแล้วก็เรื่องไวยากรณ์อีกเรื่องนึงนะคะที่แพทรู้สึกว่าเราสามารถฟันคะแนนได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของคำเชื่อมค่ะทุกคนคือคำเชื่อมภาษาจีนอ่ะมันจะมีใช้คู่กันแบบอยู่แค่ไม่กี่ตัวคือถ้าเกิดเราอ่านโจทย์แล้วเราแปลได้ว่ามันคล้อยตามกันประโยคขัดแย้งกันอะไรเงี้ยเราจะเลือกใช้คำเชื่อมได้เลยนะคะเพราะว่าคำเชื่อมในภาษาจีนมันก็มีแบบมีไม่กี่ตัวแล้วมันก็เป็นเซตหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดเราจำคำเชื่อมได้ว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็แปลโจทย์ออกเงี้ยเราจะฟันข้อสอบทิ้งได้เลยปาบไม่ใช่เราจะฟันคะแนนได้เลยนะคะในพาร์ทของคำเชื่อมนั่นเองเรื่องถัดมาที่เพชรจะให้ความสำคัญก็คือเรื่องประปรายอื่นๆอย่างเช่นเครื่องหมายวรรคตอนและชื่อเรียกเรื่องจดหมายประกาศพินอินแล้วก็ลำดับขีดเดาคำศัพท์สำนวนวลีจากบริบทเลือกตอบบทสนทนาให้สมบูรณ์และอีกเรื่องนึงนะคะที่สำคัญมากไม่แพ้กันกับเรื่องไหนเลยก็คือเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็แบบอ่านจากข้อสอบเก่าอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเพราะคิดว่าน้อยมากๆเลยที่ข้อสอบเก่าจะเอาคำถามเดิมมาถามซ้ำแต่เรื่องของไวยากรณ์อย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบถามเรื่องไวยากรณ์เดียวกันแต่อาจจะแบบพลิกแพลงโจทย์ได้ขอแค่ว่าเราเข้าใจไวยากรณ์แค่เนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะต้องไปหาความรู้ทั่วไปตรงนี้มากขึ้นด้วยนะคะหลังจากที่เราแบบท่องสอบเสร็จแล้วไวยากรณ์เสร็จแล้วความรู้ทั่วไปเสร็จแล้วเราพร้อมมั่นใจทุกอย่างแล้วใช่ไหมเราก็จะเอาข้อสอบเก่าเหล่านั้นมาทำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งอยากจะโชว์แล้วอันนี้ปะ93เลิศปะแกคูณ3 279คะแนนนะแกก็เลิศอยู่ปะทำจนกระทั่งเราจะได้ครบ100คะแนนเต็มหาคำตอบไปเรื่อยๆนะคะนั่นเองค่ะทุกคนค่ะทุกคนและหลังจากนี้นะคะเพชรก็มีความคิดเกิดขึ้นมาในหัวนะคะว่าอยากจะทำคลิปสอนแพทจีนนะคะ
คือจะเรียกว่าสอนก็ไม่ได้เพราะว่าเพชรก็ไม่ใช่อาจารย์ที่จะมาแบบสอนทุกคนน่ะแต่อยากให้อารมณ์เป็นแบบแบ่งปันความรู้มากกว่านะคะเป็นรุ่นพี่แบ่งปันความรู้ให้กับน้องๆ นะคะคือเพชรก็อยากจะมาพูดในเรื่องของไวยากรณ์จีนที่น่าจะมีในข้อสอบแพทจีนเอามาแบ่งปันให้ฟังกันนั่นเองซึ่งมันคงไม่ใช่ไวยากรณ์ทุกตัวนะคะแต่จะเป็นไวยากรณ์ที่เพชรคิดว่าควรรู้ไว้และน่าจะออกสอบเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะปิ้ง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 สาวเอฟเฟกต์มาเอง จะได้ไม่พลาดคลิปแพทจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดมีคำถามข้อสงสัยยังไงนะคะอยากจะขอคำแนะนำอะไรต่างๆพี่เพชรก็พร้อมให้คำปรึกษานะคะสามารถไปคุยกับเพชรได้นะคะที่ Instagram อันนี้เลยนะคะ DM มาได้เลยเนาะก็พร้อมจะพูดคุยกันโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายทำไมฉันต้องทำเสียง2 ตอนบ๊ายบายตลอดบ๊ายบาย